นายเยี่ยมถาวรโรริตรักษาการผู้ว่าการกยทอบอกว่าปัญหาราคายางพาราของไทยมาจากหลายปัจจัยทั้งต้นทุนการผลิตของเกษตร,รกรไทยที่สูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านผลผลิตต่อไร่ต่ำเนื่องจากปลูกในพื้นที่ไม่เหมาะสมซึ่งปัจจุบันมีประมาณ4-5ล้านไร่ซึ่งจะต้องหารือร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าจะลดพื้นที่ปลูกในส่วนที่ไม่เหมาะสมลงได้อย่างไร โดยที่ผ่านมารัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือและจ่ายเงินชดเชยเกษตรกรไปแล้วร้อยละ95พร้อมขอให้เกษตรกรอย่ามุ่งหวังราคายางเพียงอย่างเดียวต้องทำอาชีพเสริมอื่นเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยเช่นการปลูกพืชแบบผสมผสานเนื่องจากราคายยางม,มีความไม่แน่นอนและยังขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกทั้งความต้องการของผู้ซื้อและเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น ส่วนการรับซื้อน้ำยางสดเพื่อนำไปผสมทำถนนตามโครงการ1หมู่บ้าน1กิโลเมตรนายสุน,นันวนวลพรมสกุลรองผู้ว่าการด้านบริหารกยทกล่าวว่า วันนี้กยทเริ่มคิกออฟโครงการรับซื้อน้ำยางสดจากเกษตรกรเพื่อนำไปปั่นเป็นน้ำยางข้นเป็นส่วนผสมทำถนนพาราซอยซีเมนนำร่องในจังหวัดนครศรีธรรมราชเนื่องจากมีความพร้อมและเป็นที่ตั้งโรงงานยางพาราของกยทสามารถปั่นน้ำยางและจัดเก็บได้โดยไม่ต้องขนส่งในราคารับซื้อตามราคากลางตลาดหัดใหญ่ก่อนจะขยายไปยังโรงงานยางพาราทั้ง6แห่งของกยท ทั้งนี้เมื่อมีการแปลร,รูปเป็นน้ำยางข้นแล้วจะเก็บไว้ได้นาน6เดือนรอจำหน่ายแก่หน่วยงานที่จะซื้อไปทำถนนตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งหลังจากนี้จะเร่งประสานเครือข่ายสมาคมยางพาราเพื่อเปิดจุดรับซื้อน้ำยางสดให้มากขึ้นซึ่งจะช่วยดูดซับปริมาณน้ำยางในประเทศและพยุงราคาย,ยางให้มีเสถียรภาพ